بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนอัลกุรอานพร้อมความหมายทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราอยู่ในซูเราะห์ลำดับที่5นะครับชื่อว่าซูเราะห์อัลมาอิดะห์ซูเราะห์อัลมาอิดะห์ถึงอายะห์ที่17นะครับเวลาพี่น้องเห็นเลข17เนี่ยพี่น้องต้องขึ้นไปข้างบนเพราะอายะเนี่ยจะอยู่ท้ายเลขจะอยู่ท้ายอายะนะอายะที่17เริ่มต้นอายะก็คือลากอดกาฟารอนและดีนากอลูนะเจอแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวเริ่มต้นอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก่อนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอามีนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลากอดกาฟารัลลาซีนากอลูอินนัลลอฮقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ตรงมาซีนะมาซีฮุบอ่านเข้าไปที่ตัวบาเลยนะครับแต่เราต้องสังเกตให้ดีนะว่าตัวฮาข้างหลังเนี่ยมันสระอะไรเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยมาซีเหมือนกันแต่เป็นฮับอะไม่ใช่ฮุบละอันบนเนี่ยฮุบอะแต่อันล่างเนี่ยมาซีฮับอะนะบางครั้งก็มีมาซีฮิบอะมีหมดอะขึ้นอยู่ว่า
ตกตำแหน่งอะไรนะอีกรอบหนึ่งนะกอลูอินนัลลอฮะฮุวัลมะซีฮุบนุมารยัมقُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًاIn arada ayyuhlikal masiha ibn maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'aDa ayyuhlikal masiha ibn maryama wa ummahu fil ardi jami'a ดีมากครับ Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma baynahumaبينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قديروقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤهنحن أبناء الله وأحباؤه ตรงอู้นี่พร้อมๆกันหน่อยนะบางคนยาวลืมยาวทั้งคู่นะอานาบนาอุลลอฮิวะอะฮิบบาอูเห็นไหมมันจะพอดีเลยนะครับอีกรอบหนึ่งนะหายใจลึกๆนะฝึกปอดกันด้วยนะส่วนใครไปไม่รอดก็หายใจได้นะเขาเรียกรักหายใจรักหายใจแล้วก็ไปต่อนะอย่าไปปล่อยจนกระทั่งหน้าเขียวนะพี่น้องนะบางคนหน้าเขียวเลยไม่เอาเดี๋ยวแย่อีกรอบหนึ่งนะวากอลาตินوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤهกุลฟะลิมายุอัซิบุกุมบิซุนูบิกุมกุล
อัลฮัมดุลิลละห์นะมีมตายพบบาอย่าลืมหน่วงเสียงนะครับมีมตายพบมีมีมตายพบบามีหน่วงเสียงที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่หน่วงเสียงนะอีกรอบหนึ่งกุลฟาลิมายูอัซซิบุกุมบิซุนูบิกุมبل أنتم بشر ممن خلق بل أنتم بشر ممن خلق พี่น้องสังเกตนิดนึงตรงนี้หน่วงกันติดๆกันเลยบัลอันนี้ไม่หน่วงเนาะนูนตายพบตาตุมมีมตายพบบาอีกแล้วอาตุมบาชารุมหน่วงเสียงอีกแล้วก็มิมอีกมิมมีชัดดะวาจีบุญกุลนะมิมส่วนมันบางคนลืมหน่วงมายาวแล้วพอมามันฟึบหน่วงอีกมันตรงนี้ไม่หน่วงนะเป็นอิซฮาดอ่านชัดเจนเลยมิมมันคอลาก็มิมมันคอลาก็อันนี้นะอีกรอบนึงبل أنتم بشر ممن خلق بل أنتم بشر ممن خلق الحمد لله ดีมากครับ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهماوإليه المصير อัลฮัมดุลิลละห์มาดูความหมายนะครับวะละไม่ใช่ว่าละกอดละกอดนี่พี่น้องนะเป็นการเน้นย้ำแปลว่าแน่นอนแน่แท้แน่แล้วแน่นอนอัลลซีบรรดาผู้ซึ่งกอลูกล่าวว่าใครนะที่กล่าวว่าอะไรกอลูอินนัลลอฮะฮุวัลมะซีฮุบะนูมารยัมกล่าวว่าอัลมาซีฮ์ก็คือท่านนบีอีซานั่นแหละนะฉายาของท่านนบีอีซาก็คือท่านมีมุอ์ญิซาตอย่างนึงก็คือเมื่อท่านเอามือลูบไปที่คนที่เป็นโรคเรื้อนหายเลยแม้กระทั่งคนตายนะเอามือลูบปั๊บฟื้นเป็นการพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์เรียกว่ามุอ์ญิซาตเพราะในตอนนั้นเนี่ยในยุคของนบีอีซาเนี่ยการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าอัลลอฮ์จะส่งมุอ์ญิซาตใดมาก็แล้วแต่เนี่ยจะมาท้าทายถึงในลักษณะของสภาพคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องนั้นนบีมูซาอัลลอฮ์ให้มุอ์ญิซาตอย่างหนึ่งก็คือไม้เท้ากลายเป็นงูซึ่งในสมัยนบีมูซาเนี่ยนักเซฮัดเยอะเก่งมากสามารถเสกให้ไม้เท้าทำให้นู่นให้นี่กลายเป็นงูได้แต่พอเวลานักไซเฮตนักไสยศาสตร์มาเจออันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ของจริงและงูของนบีมูซาก็ไปกินงูของคนอื่นหมดเลยพวกนี้ก็เลยรับอิสลามนบีมูฮัมมัดเนี่ยอะไรเป็นมุอ์ญิซาตผ่าดวงจันทร์เราจะนึกแบบนั้นนะจริงๆแล้วมุอ์ญิซาตที่ยิ่งใหญ่และเป็นมุอ์ญิซาตแบบอมตะก็คือที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยกุรอานเนี่ยมุอ์ญิซาตนี่แหละมุอ์ญิซาตที่ยังหลงเหลือมาจนปัจจุบันเนี่ยและที่เรากำลังอ่านกันอยู่นี่คือสิ่งมหัศจรรย์เพราะอะไรล่ะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเพราะในตอนสมัยนบีเนี่ยคนเก่งเรื่องโวหารสำนวนโวหารชะแอดพันนาไล่กรกันกุรอานมาท้าทายเลยใครทำเหมือนกุรอานได้บ้างไม่มีเห็นไหมจริงๆมีหลายข้อนะผ่าดวงจันทร์ก็ใช่
น้ำออกมาชอบเยอะมุญิซาตของนบีมูฮัมมัดเนี่ยมีหลายข้อแต่มันจะเป็นตามสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนะแต่ว่าที่เป็นมุญิซาตมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยันวันกิยามะฮ์เลยวันอาคิเราะห์เลยก็คืออัลกุรอานซึ่งอัลลอฮ์รักษาไว้นะแล้วเรากำลังอ่านกันอยู่เนี่ยฮะแล้วก็เป็นความเมตตาด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ใครที่กล่าวว่านบีอีซาหรือเยซูเนี่ยซึ่งเป็นบุตรของใครมารยัมมารยัมเนี่ยในคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาจะเรียกว่ามาเรียพนางมาเรียมาเรียนะส่วนภาษาไทยเราคนไทยเราเรียกมารยัมส่วนคนครองเรียกมาเรียมคนครองกลายเป็นมาเรียมใช่ไหมเขียนเหมือนกันแหละมีมรอยามีมมารีมจริงๆไม่ได้อ่านมารีมอ่านมารยัมแต่ไม่รู้ไปอ่านยังไงมาเรียมใช่ไหมโตยำไม่ได้โตยำเรียกโตเรียมแค่นั้นแหละแต่คำจริงก็คือคำว่ามารยัมนั่นแหละมาเรียใครบอกว่ามาเซียหรือนบีอีซาเนี่ยเป็นคืออัลลอฮ์ถือว่าเป็นคนที่เป็นกาเฟรแล้วเป็นผู้ที่ปฏิเสธกุลฟะมันยัมลิกุมินัลลอฮิชัยอาจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดให้นบีมูฮัมหมัดกล่าวตอบโต้เลยบอกว่าไงใครและก็ใครเล่าล่ะจะมีอำนาจครอบครองสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ได้จะมีคนมาเป็นหุ้นส่วนมีอำนาจเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ได้เหรอไม่มีอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวอัลลอฮ์บอกต่อว่าอินอารอดาอินอารอดาอายุลิกัลมาซีฮะบนามารยัมวะอุมมะฮูหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะทำลายอัลมาซีและบุตรของมารยัมและมารดาของเขานะคืออย่างนี้เวลาคนหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนพี่น้องเวลาเขามีกษัตริย์แล้วอีกคนหนึ่งก็บอกประกาศเป็นกษัตริย์ด้วยกันเรียบร้อยไหมไม่ได้เลยถ้ามีกษัตริย์สองคนปั๊บอีกคนหนึ่งต้องตายใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยสมมติมีคนหนึ่งตั้งตนเป็นกษัตริย์อีกฝั่งหนึ่งก็จะส่งคนไปปราบเลยนะอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าถ้าพระองค์เนี่ยจะถูกแย่งอำนาจมีหรือพระองค์จะไม่จัดการพวกเขาซึ่งมันเป็นไปไม่ใช่อยู่แล้วอัลลอฮ์เนี่ยหนึ่งเดียวแต่นบีอีซานั้นเป็นบ่าวของพระองค์ไม่ได้มีสถานะเป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้ามีองค์เดียวนะต่อมาวะมันฟิลอัรดีญะมีอาบอกว่าไงต่อและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดถ้าอัลลอฮ์จะทำลายใครเนี่ยพระองค์จัดการได้หมดแหละต่อให้คนคนนั้นจะมีอำนาจขนาดไหนใหญ่โตมหาโมโหรานขนาดไหนแม้กระทั่งฟิรูนที่เคยโอหังกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จัดการให้จัดการหมดนะครับกอรูนที่รวยขนาดล้นฟ้าอัลลอฮ์ก็ให้แผ่นดินสูบไปมีเหรออัลลอฮ์จะไม่จัดการนี่คือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกต่อวะลิลลาฮิมุลกุสซามาวาติวัลอัรฎ์วะมาบัยนะฮูมาขอมาบนะและอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นนะยะคลุกุมายะชาวัลลอฮุอะลากุลลิชัยกอดีรพระองค์ทรงสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ต้องขอพูดถ้าเป็นภาษาต้องแคร์ไหมสนใจใครไหมถ้าพระองค์จะประสงค์อะไรต้องสร้างอะไรจะสร้างอะไรไม่ต้องแต่มนุษย์เราเนี่ยพี่น้องนะต้องปรึกษาหารือนะจะทำอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วจะทำอะไรต้องแคร์คนเหมือนกันจะไปสนใจไม่สนใจไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่พระเจ้าอัลลอฮ์นั้นเมื่อพระองค์ประสงค์อะไรพระองค์ตามที่พระองค์ประสงค์เลยไม่ต้องไปสนหน้าใครทั้งนั้นสนใจใครทั้งนั้นอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอ่ะนี่คืออายะที่17นะครับต่อมาวะกอลติลยะฮูดวันนะซอรออันนี้รวมหมดเลยนะบรรดาชาวยิวและชาวคริสต์ได้กล่าวว่าพวกเราก็คือทั้งของคนนี่แหละอับบะนาอุลลอฮ์เป็นอะไรเป็นลูกเป็นบุตรนะของอัลลอฮ์ยกสถานะตัวเองนี่ไงพี่น้องรู้ไหมที่เขา
ที่มันอ้างเนี่ยยะฮูดเนี่ยที่มันอ้างมันบอกว่ามันแจ๋วกว่าคนเพราะว่ามันอ้างว่าเป็นลูกของอัลเลาะห์ไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้แต่พวกเนี้ยถือว่าเป็นลูกของอัลเลาะห์นี่มันอ้างงี้นะนี่อัลเลาะห์มาเล่าในกุรอานแล้วก็บอกว่าไงวะอะฮิบบาอูฮูและเป็นอะไรด้วยเป็นที่รักของอัลเลาะห์ด้วยคิดเองเป็นลูกอัลเลาะห์แล้วก็เป็นที่รักของอัลเลาะห์โดยพวกเขาเนี่ยเคยอ้างในคัมภีร์ของพวกเขาและบิดเบือนเอามาจากไหนเอามาจากคำในคัมภีร์ของพวกเขาครั้งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงตัดกับบ่าวของพระองค์ที่ชื่อว่าอิสรออีนอิสรออีนเนี่ยประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นชื่อคนอิสรออีนเป็นหนึ่งในตระกูลยะฮูดว่าเจ้าเป็นลูกชายคนโตของข้านี่ไงเขาก็เลยบอกเขาบอกเป็นลูกหลานของอัลลอฮ์แต่สำนวนนี้เนี่ยเป็นการตีความจริงๆแล้วก็คือเจ้าเนี่ยเป็นบ่าวของข้าแต่ไปแปลว่าเป็นลูกยกไปความหมายมันไม่ใช่แต่คำเนี่ยมันแปลว่าอย่างนั้นแต่ความหมายไม่ใช่เช่นเดียวกันพวกนาซอรอหรือพวกคริสเตียนก็เคยบอกว่าพวกเราเป็นบุตรของอัลลอฮ์โดยอ้างเหมือนกันเขาเรียกว่าพระบิดาเนี่ยบิดาตรงนี้หมายถึงพระเจ้าของฉันในคัมภีร์เขาเขียนบิดาพระบิดาบิโนบิดาจริงๆแล้วก็คือแปลว่าพระเจ้าของฉันนะพระเจ้าของเจ้านะครับแต่ไปตีความหมายเอาให้มาเข้าตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นคนเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นมักลุกที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์อ่ะดูนะอัลลอฮ์บอกไงต่อกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฟาลิมาอยู่อัซซิบุกุมบิซูนูบิกุมถ้าพวกเจ้าเข้าใจว่าเป็นลูกของอัลลอฮ์เป็นบุตรของอัลลอฮ์หรือเป็นที่รักแล้วเนี่ยฉะไหนเล่าพระองค์จึงลงโทษพวกเจ้าล่ะเนื่องด้วยความผิดของพวกเจ้าไม่ใช่ดอกหรือนะบัลอันตุมแต่ทว่าพวกเจ้านั้นเป็นอะไรบัชรุมเป็นสามัญชนคนปกติเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสเหนือกว่าคนชาวบ้านเขาจะเข้ามายึดประเทศเขาอ้างว่าเป็นลูกของพระเจ้าจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกเลยอันตุ้มบาชารุมพวกท่านก็เป็นมนุษย์สามัญชนคนทั่วไปนี่แหละมิมันคอลักแล้วก็เป็นสิ่งที่บังเกิดมาจากอัลลอฮ์ซึ่งไม่ได้แตกต่างกันเลยเหมือนกันนะยะฟิรุลีมัยยะชะวะยูอัซซิบุมัยยะชะดังนั้นพระองค์จะอภัยโทษตามที่พระองค์ทรงประสงค์และก็จะลงโทษตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่มีเอกสิทธิ์ใดๆทั้งนั้นพวกเขาจึงอ้างว่าการที่เขาเป็นลูกของอัลลอฮ์เนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำบาปทำผิดได้เพราะยังไงพระเจ้าก็ให้อภัยอันนี้เป็นความคิดที่เป็นอันตรายมากนะถ้ามีคนคนหนึ่งได้เอกสิทธิ์แบบนี้สมมุตินะไม่ต้องอะไรมากเอาแค่กฎหมายฉันมีตาหนึ่งแตะที่หน้าอกจะไปปล้นใครก็ได้ตำรวจทำอะไรฉันไม่ได้จะไปขโมยใครจะไปทำนู่นทำนี่ตำรวจทำอะไรฉันไม่ได้เลยกฎหมายยกเว้นฉันเนี่ยถามว่าอันตรายไหมอันตรายไอ้คนนี้อันตรายเพราะทำอะไรแล้วไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบเลยนะครับซึ่งชาวนาซอรอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อในพระเยซูปั๊บเขาก็จะได้รับอภัยทั้งหมดจะจบแล้วนะและอำนาจต่อในนิดนึงวะลิลลาฮิมุลกุสซามาวาติวัลอัรฎิวะมาบัยนะฮูมาวะอิลัยฮิลมอซีรและอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างมันทั้งสองนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นเน้นย้ำกลับไปเหมือนกับอายะที่แล้วข้างบนและยังพระองค์เท่านั้นที่เจ้าจะต้องกลับไปนะสุดท้ายแล้วใครจะทำอะไรกันไว้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายรอดไหมครับไม่รอดอัลฮัมดุลิลละแค่นี้แหละพอละได้ละอัลฮัมดุลิลละจ้าไม่เป็นไรกี่เย็นได้ฉันไม่เป็นไรพี่น้องประโยคนี้สั้นๆ นิดเดียวอิลัยฮิลมาซีรแปลว่าอะไรยังพระองค์เท่านั้นที่เราจะต้องกลับไปเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในดุนยาเนี่ยอาจจะไม่มีใครเห็นเราหรือไม่เห็นคุณค่าหรือทำบาปเอาไว้ซ่อนเอาไว้สุดท้ายแล้วอะไรไงครับทุกอย่างต้องกลับไปก่อนที่จะอ่านผมมีเรื่องนึงเขาเขียนเอาไว้น่าประทับใจมากเป็นเรื่องที่เขียนเอาไว้ในตารีกเป็นเรื่องของเขียนเอาไว้ในเรื่องของการอบรมสั่งสอน
มีผู้ชายคนหนึ่งทำอาชีพแจวเรือแจวเรือนะแกก็แจวเรือทุกวันข้ามฟากไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็มีสถานะที่มีฐานะนะเขาก็ไม่ได้ใช้ตามองหรอกแต่ผู้ชายคนนี้แอบหลงรักอันนี้เรื่องที่อยู่ในตาริกที่สอนเป็นฮีกายะฟังได้ไม่เป็นไรเขาเขียนเอาไว้มันเกิดขึ้นในประเทศอิรักสองเรื่องนานแล้วใจเอาเรือข้ามแม่น้ำแล้วเขาชอบพอเขาชอบเสร็จปุ๊บมีวันหนึ่งเขาเกิดคิดเขาเรียกว่าคิดไม่ดีแล้วก็ทำการข่มขืนผู้หญิงคนนี้กลางแม่น้ำเลยและสุดท้ายกลัวคนจะรู้ก็บีบคอแล้วก็ฆ่าแล้วเขาก็หนีไปเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่ได้มีอะไรนี่แล้วช่วงนั้นมีพายุอะไรด้วยก็ไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าผีคนนี้จมน้ำตายกว่าจะเจอกับอื่นไปหมดแล้วก็ไม่มีใครจับได้เขาก็คิดว่าคนผู้ชายคนนี้อาจจะจมน้ำตายไปเขาก็หนีไปอยู่อีกเมืองนึงพอหนีไปอยู่อีกเมืองนึงก็ไปเริ่มต้นทำชีวิตไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ไปทำอาชีพทำเนื้อขายก็อยู่กับมีดอยู่กับเลือดแล้วก็ขายเนื้อนะแล้วก็จนกระทั่งมีฐานะขึ้นมามีวันนึงเนี่ยมันมีคนมาขโมยเนื้อนะแล้วก็มันก็หนีไปเคยเป็นโคกรณีกันแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้คนเนี่ยมันถูกแทงมาแล้วมันหนีเข้ามาในร้านพอมันหนีเข้ามาในร้านเสร็จปั๊บเนี่ยมันปรากฏว่าเขาก็เข้าไปช่วยนั่นแหละก็ไปจับมีดจับอะไรจะช่วยแต่ตำรวจหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเจอก็เลยโดนข้อหาฆ่าคนแต่เขาไม่ได้ทำแล้ววันนี้เขาถูกหลักประหารเขาบอกอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมเพราะฉันเนี่ยเคยฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้แล้วฉันหนีมาวันนี้ฉันไม่ได้ฆ่าผู้ชายคนนี้แต่คดีเนี่ยตามมาให้ฉันถูกประหารเห็นไหมเอาล้อทรงยุติธรรมนั้นเป็นการชดใช้ทั้งๆที่อันนี้เขาไม่ได้ทำแต่อันนู้นเนี่ยเขาทำเอาไว้ไงแต่เขารอดมาสุดท้ายเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอะไรที่มันอาจจะเป็นอดีตขออภัยโทษต่อล้อเยอะๆนะแล้วก็ขอให้พระองค์ให้อภัยนะครับอ่ะเอามาอ่านกันต่อนะอายะที่19ละกุ้มนะไหวไหมยาอะห์ลัลกิตาบกอดจาอกุมรอซูลุนายุบัยนุละกุมيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل อยู่ตรงนี้นะมีนารรูซุลรูซุลกระดกลิ้นด้วยกระดกลิ้นด้วยฮัจยารูซุลดิม ลิ้นเนี่ยต้องมารูซุลกระดกลิ้นนะถ้าไม่กระดกลิ้นมันจะเป็นนูนนะครับอันนี้จริงๆนะรูซุลเห็นไหมนูนเลยรูซุลซุนปั๊บกลายเป็นนูนกระดก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 ลอยไว้ยกลิ้นอัลฮัมดุลิลละห์ถูกต้องถูกต้องแล้วอีกรอบหนึ่งนะกอดเจอกุมรอซูลูนายูบัยนูละกุมอาลาฟัตรอติมมีนารรูซุลأن تقول
ลูมาจานามิมบาชีริวะลานาซีรนะไม่ใช่อานาากีถามดีมากนะพี่น้องครับเวลาเราเจอคำว่าอานาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นคำเดียวไหมถ้ามันเป็นคำเดียวเนี่ยมันจะอ่านว่าอานาแต่เนี่ยมันคือจาอานี่คือหนึ่งคำและนานี่คืออีกหนึ่งคำเท่ากับมันเป็นสองคำเมื่อมันแยกคำเนี่ยมันต้องอ่านนาแต่ถ้ามันเขียนอานาแปลว่าฉันเนี่ยอันนี้มันจะอ่านอานาไม่อ่านอานาต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าอานาทุกอันจะเป็นอานาหมดไม่ใช่ใช่มันจะมีกลมๆอยู่ข้างบนเล็กๆเนี่ยให้เราอ่านว่าอานาเดี๋ยวจะมีอ่านข้างในเนี่ยผมอ่านมาแล้วเดี๋ยวจะมีอายะต่อไปอานานะอันนี้เป็นอานานะอีกรอบหนึ่งอัตกูลูมาจานามิมบาชีริวะลานาซีรวะลานะซีรมีลาด้วยอีกทีนะฟากอดจาอะกุมบะชีรุวะนะซีรฟากอดจาอะกุมบะชีรุวะนะซีรเมื่อกี้ฉันอ่านผิดนะมีมตายพบบาลืมดวงเสียงน่ากีดีมากนั้นฉันผิดบอกได้นะตรงไหนอาจารย์ตรงนี้ต้องนวงนะได้บอกเลยนะครับเพราะว่าถ่ายกล้องด้วยออกไปหลายคนดูเยอะผิดละอายเขาก็จะหาว่าเอ๊ะที่นี่ไม่ไปบอกอาจารย์อ่านผิดครั้งที่แล้วมีอันนึงอ่านผิดรู้เปล่าอ่านฟาเป็นตัววาวเนี่ยดีนะทีมงานเขาแก้ให้ฉันก็เลยอัดเสียงย้อนเข้าไปใส่นิดเดียวเองฟากับวาวเนี่ยฟ้ากับว่ามันมีผิดพลาดกันด้วยแต่ว่าด้วยกับการที่ไม่ได้ตั้งใจพี่น้องจำไว้เลยนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษมีบางคนไม่กล้าอ่านกุรอานพ่ออะไรรู้ไหมกลัวอ่านผิดฉันไม่อ่านหรอกฉันกลัวอ่านผิดพ่ออาจารย์แปลแรงมากเลยใครอ่านผิดเดี๋ยวเปลี่ยนกะลามุลลอกลายเป็นกาเฟตอ้าวอะไรเนี่ยไปกันใหญ่เลยนี่เข้าทางชัยฏอนใช่ไหมจริงๆแล้วการอ่านผิดโดยที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจอัลลอฮ์เอาโทษไหมไม่เอาโทษแต่ที่ผิดแล้วอัลลอฮ์เอาโทษคือตั้งใจเห็นชัดๆเลยเนี่ยแต่ไปเปลี่ยนอ่านเองเนี่ยอันนี้แหละที่เป็นบาปใช่ไหมแล้วถามว่ามีหรือพวกเราจะตั้งใจอ่านผิดมีป่ะไม่มีหรอกส่วนใหญ่แล้วก็เผลอเลยกันเท่านั้นแหละนะอ้าวตามองไม่ทันเมื่อกี้กีลืมลาไปเงี้ยเห็นไหมตาไปจุดหนึ่งแล้วลิ้นยังไม่ไปพวกเราเป็นอย่างนี้หรือบางทีลิ้นไปตาไม่มาไอ้มันสามัคคีกันนะจริงๆตาต้องไปก่อนเพราะมันต้องมองก่อนอีกรอบนะฟากอดจะกลุ่มมีมตายพบบานะครับฟากอดจะกุมบาชีรุวะนะซีรฟากอดจะกุมบาชีรุวะนะซีรวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรมาดูความหมายนะครับจะอะห์ลัลกิตาบโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายอันนี้ก็รวมหมดเลยนะโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายก็จะอะกุมรอซูลูนาอยู่บัยยินุละกุมแท้จริงศาสนทูตของเราได้มายังพวกเจ้าแล้วโดยที่เขาได้ชี้แจงแก่พวกเจ้าอาลาฟัตตรอติมแปลว่าอะไรตามวาระสมัยที่ได้ว่างเว้นศาสนทูต
มีนรุซุลคือแต่ละช่วงเนี่ยจะมีการเว้นว่างของรอซูลด้วยระหว่างนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเราใกล้ใครสุดนบีอะไรที่เราอยู่ที่นบีมูฮัมหมัดอยู่ใกล้สุดอีซาหรือมูซาอีซานะไม่ใช่มูซามูซาต้องก่อนไปอีกอีซาเนี่ยไม่มีรอซูลท่านใดเลยระหว่างนบีอีซากับนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็ห่างกันกี่ปีแหละนับปีคริสต์ศักราช4ตอนนี้2000เท่าไหร่แล้วนี่ฮิจเราะห์เนี่ยคริสต์ศักราช2020 23ป่ะ22 23 23ดูดิมึนหัวหมดแล้วก็นับกันดูห่างกันเท่าไหร่กี่ประมาณกี่ปี600มั้ย600ปี600กว่าปีเห็นป่ะระหว่างนบีอีซามาถึงนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเว้นประมาณ600ปีอันนี้กอตาด้าเป็นคนบอกเลยนะอยู่ในหนังสือ600ปีคราวนี้นบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยห่างกับนบีอีซาไม่มีนบีคนไหนมากั้นเลยนะครับแต่บันทึกของซันมานอันฟาริซีบอกว่า560ปีส่วนมะมัดบอกว่า540ปีบางคนบอกว่า620โดยไม่มีใครปฏิเสธเพราะผู้ที่กล่าวคนแรกเขานับ600เนี่ยเขานับตามไหนรู้ไหม600เนี่ยเขานับตามสุริยคติส่วนคนที่นับตามจันทรคติเนี่ยเขาก็จะนับมันจะห่างกันร้อยหนึ่งร้อยปีจะห่างกัน3ปีวันไหนที่อายุอันน้อยกว่าแสดงว่าถ้าเรานับสุริยคติเนี่ยมันจะมากกว่าถูกป่ะถูกมันจะมากกว่านะเพราะวันมันน้อยกว่าถ้าห่างกันร้อยปีต้องบวกไปอีก3ปีดังนั้นใครที่อ่านในซูเราะห์กาฟีอัลลอฮ์บอกว่าวะละบิซูฟีกะฟีฮิมซะลาซะมีอะตินซีนีนวัสดาดูติสอาแปลว่าอะไรพวกเขาอยู่ในถ้ำ300ปีอันนี้นับตามสุริยคติหรือสัญชาติมอันไหนน้อยกว่าอันนึงอะแล้วก็ให้เพิ่มไปอีกเท่าไหร่อันนี้เป็นเดือนจันทรคติคือ300ปีแต่ถ้านับเต็มทางสุริยคติเพิ่มไปอีก9ปีร้อยละ3ปีถ้า100ปีจะบวก3ปีอายุของเราเนี่ยถามว่าอายุเท่าไหร่เรานับตามไหนเนี่ยฉันอายุนึกไม่ออกเท่าไหร่27ป่ะใช่ไม่น่าจะใช่38แล้วเมื่อ37 38นี่แหละหายไป10ปีอ่ะหรอให้ฉันเถอะอายุที่เรานับกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรานับตามอะไรจันทรคติหรือสุริยคติจันทรไอ้สุริยคติถูกมั้ยเราไม่ได้นับจันทรคตินะแต่ไงมันก็มีเวลาที่พลาดกันอยู่แล้วนะครับ100ปี100ปี3ร้อยละ3ให้เพิ่ม3ปี3ปี100นึงให้เพิ่ม3ปีมาดูต่อนะอินนาอูลันอัลอูลันนาสบีอิบนุมารยัมนบีพูดเองเลยนะระหว่างฉันกับลูกของมารยัมเนี่ยก็คือนบีซาและอานาไลซะบะนะบัยนีวะบัยนะฮูนบียุนไม่มีนบีมาขั้นกลางเลยจ้ากินนมไม่เลิกคราวนี้มันมีคนคนนึงบอกว่ามันมีนบีท่านหนึ่งที่มาขั้นกลางชื่อว่าคอลิดนบีคอลิดอันนี้เป็นการตอบโต้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงใครบอกว่ามีนบีมาขั้นกลางชื่อนบีคอลิดเนี่ยไม่ใช่เพราะมีหะดีษนี้แหละมาบอกไว้ว่าระหว่างนบีอีซากับนบีมูฮัมหมัดเนี่ยไม่มีรอซูลมากั้นเลยนะถามว่านบีมูฮัมหมัดส่งมาในวาระสมัยอะไรพี่น้องจำเลยนะเมื่อนบีลงมาเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยก็คือสังคมตอนนั้นกำลังเสื่อมโทรมสุดๆเลยเย่ สุดๆถ้าสังคมดีเนี่ยไม่จำเป็นหรอกใช่ไหมก็เตือนกันเองได้แต่ถ้าสังคมมันไม่มีใครเตือนกันแล้วเนี่ยต้องให้ใครมาละต้องส่งรอซูลมาแล้วโดยเฉพาะในอาหรับในสมัยนั้นยุคยาฮิลิยะเนี่ยเต็มไปด้วยกับการเปลี่ยนแปลงศาสนาทำฮัจญ์สมัยนบีอิบรอฮีมแทบจะไม่เหลือรูปแบบฮัจญ์ของนบีอิบรอฮีมแล้วจะวงจะเวทมาครบไปหมดเชือดบูชายันอะไรเอ่ยเต็มไปหมด
กับไหว้ไฟเอ่ยไม้กางเขนความชั่วร้ายระบาดความชั่วร้ายการคุกคามต่างๆคนจำนวนน้อยมากที่ยึดมั่นในแนวทางของนบีอิบรอฮีมแทบจะไม่เหลือเลยตะวับแก้ผ้ากี่แก้ผ้าตะวับทุกวันนี้ใส่ผ้าเยรอมยังเขินๆกันเนี่ยคนไม่เคยใช่ไหมทำไมมันโลกนี้ล่ะไม่ต้องใส่งี้แหละอย่าไปใส่เกงในนะห้ามนะเสียต้องเปิดหมดเออเปลืองไม่ใช่เปลืองผ้าใส่ผ้าเอี้ยวพร้อม2ชิ้นผู้ชายผู้หญิงปกตินะอ่ะผมต่ออีกนิดนึงนะพอดีมีหะดีษที่เล่าต่อยาวหน่อยนะแท้จริงนบีเนี่ยได้เคยกล่าวคำปราศัยผมจะไปเร็วๆนะพระผู้อวยบานของฉันได้ใช้ให้ฉันเนี่ยสอนพวกท่านถึงสิ่งที่ท่านไม่รู้จากที่พระองค์ได้สอนฉันในชีวิตประจำวันของฉันคือทรัพย์สินทุกอย่างที่ข้าได้มอบให้แก่บ่าวของข้าถือว่าเป็นที่อนุมัติอะไรที่เราได้มาอย่างฮาลาลเราก็ใช้ไปได้อย่างอตนอะไรนะอย่างถูกต้องได้เลยซึ่งความจริงข้าได้บังเกิดบ่าวของข้ามาเนี่ยให้เป็นบุคคลที่เอียงไปสู่สัจธรรมพี่น้องรู้ไหมมนุษย์เราเนี่ยมีความใฝ่ดีอยู่แล้วในตัวทุกคนเนี่ยไม่ชอบหรอกอะไรที่มันเป็นเรื่องของการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการคดโกงมนุษย์จริงๆไม่ชอบแต่สาเหตุที่พวกเราเอ็นเอียงไปเพราะอะไรเพราะชัยตอนนี่แหละมันพยายามดึงเราให้เราออกจากสัจธรรมถ้าไม่มีชัยตอนนะพวกเราเป็นคนดีกันทั้งหมดเลย เป็นคนดีกันทั้งหมดแหละแต่ชีวิตมันจะมีรสชาติอะไรแล้วพี่น้องถ้ามันไม่มีคนมาทดสอบซะหน่อยจริงไหมถ้าทุกคนดีกันหมดเลยนะโอ้ยขาดสีสันต้องมีผู้ร้ายเข้ามาหน่อยถูกไหมเวลามีละครต้องมีผู้ร้ายมีพระเอกอย่างเดียวใครดูไม่มีใครดูชีวิตเราก็เหมือนกันเราต้องผ่านบททดสอบจึงมีชัยฏอนมาเพื่อที่จะดึงให้เราเนี่ยเอ็นจากสัจธรรมแต่ชีวิตของเราอัลลอฮ์สร้างมาให้มนุษย์เนี่ยรู้จักสัจธรรมอยู่แล้วมนุษย์รู้ไปถามคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็ไปถามได้โดยอันนี้มีดีไหมไม่ดีรู้ชี้บนทรยศพ่อแม่ดีไหมด่าพ่อแม่ดีไหมทุกคนรู้หมดอ้าวต่อมาชัยฏอนมันพยายามห้ามในสิ่งที่เป็นอนุมัติผมเนี่ยนึกขึ้นมาแวบเลยอะไรอ่ะชัยฏอนที่มันห้ามในสิ่งที่เป็นอนุมัติสิ่งที่อัลเลาะห์อนุมัติแต่ชัยฏอนมันห้ามพี่น้องนึกออกมั้ยช่วยฉันหน่อยเอาให้มันสักข้อนึงให้เห็นเป็นรูปธรรมนึกออกมั้ยสิ่งที่อนุมัติแต่ชัยฏอนมันห้ามไม่ให้เราทำความดีทั้งหลายอ่านกุรอานเออเยอะแยะไปหมดแหละเลขอันหนึ่งนะทุกวันนี้นะแต่งงานไงแต่งงานเนี่ยเรื่องดีแต่มันทำให้มนุษย์เราคิดเยอะไม่แต่งกลัวแต่ไปแอบซีนาไปแอบซีนาเนี่ยไม่กลัวบาปนะแต่ถ้าแต่งงานกูไม่เอาอะกังวลเดี๋ยวมาฮัดไม่พอสิงสอดเอออะไรเออเดี๋ยวแต่ซีนาล่ะเออชอบเห็นไหมแต่พอจะแต่งงานปั๊บกลัวเนี่ยฉันเห็นชัดเจนเลยทุกวันเนี่ยพอพูดเรื่องนิก้าเนี่ยยังไม่พร้อมแต่ไปซ้อนมอเตอร์ไซค์กันแล้วไม่พร้อมเนี่ยเห็นไหมดังนั้นพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายอย่าไปกลัวเรื่องที่อัลลอฮ์อนุมัติเพราะชัยฏอนมันกำลังห้ามเรานั้นวันที่เขาคุตบะห์หลายๆคนต้องครูจะบอกว่าวันนี้ชัยฏอนร้องไห้เวลานิก้าปั๊บชัยฏอนร้องไห้เพราะมันเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยมันเล่นเราไม่ได้แล้วเราจะจับหน่อยอุ้ยมันฮาลาลหมดแล้วที่ฮาลาลแล้วมันคอยอยากจับเนี่ยแปลงเงินไอ้ตอนฮารอมนี่มันตื่นเต้นนะนะเออเอ้าและพวกชัยฏอนนั้นเนี่ยมันจะใช้ให้พวกเขาเนี่ยตั้งภาคีต่อข้าอีกรอบนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์มองมาที่ชาวโลกอัลลอฮ์มองมาที่ชาวโลกและพระองค์ได้ทรงไม่ชอบชาวอาหรับและก็ไม่ชอบชาวอาหรับและก็ที่ไม่ใช่อาหรับด้วยหมายถึงคนที่ทำชั่วอัลลอฮ์รักไหมล่ะอัลลอฮ์ไม่ชอบนะเว้นแต่พวกที่หลงเหลือจากวงวานอิสราเอลเนี่ยเขาเอามาแล้วเนี่ยเว้นแต่พวกบันิอิสราเอลเพราะอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยในอาหรับเองก็ยาฮิลิยะกราบไหว้เจวิตหมดเลยก็มีแค่วงวานอิสราเอลนี่แหละที่ยังทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อยู่แต่หลังจากที่นบีมูฮัมหมัดมาแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่เชื่อนบีมูฮัมหมัดไงและตัดว่าข้าได้ส่งเจ้ามาเพื่อจะทดสอบ
ข้าได้ส่งเจ้ามาเพื่อที่ข้าจะทดสอบเจ้าและทดสอบด้วยกับตัวของเจ้าแล้วก็ให้อัลลอฮ์ประทานคัมภีร์มาฉบับหนึ่งนะโดยที่คัมภีร์กุรอานเนี่ยพี่น้องครับไม่สามารถจะลบมันได้แม้กระทั่งน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถจะลบอะไรลบคัมภีร์เล่มนี้ได้คงก็อาจจะงงเอ๊ะถ้าเรามีกุรอานเนี่ยเราโยนลงไปในน้ำมันก็น่าจะอะไรนะสลายใช่ไหมแต่วันก่อนเขามีอันนี้จริงนะไปเจอเรือนึงที่จำจมอยู่อัมปางอ่ะไปเจอกุรอานอยู่บนเดิมเลยในน้ำทะเลด้วยนะแต่ในความหมายตรงนี้หมายถึงอัลลอฮ์ให้ทุกคนเนี่ยท่องจำแล้วก็จำกุรอานอ้าวตัดกลับมาเลยมาตรงนี้เขาบอกงี้ว่าอัลลอฮ์บอกนะชาวสวรรค์มีอยู่3ประเภทหะดีษนี้นะ1ผู้ที่มีอำนาจเที่ยงธรรมและอยู่ในทางนำและบริจาค2คนที่เมตตาจิตใจอ่อนโยนต่อญาติใกล้ชิดและเป็นมุสลิม3คนที่รักษาเนื้อรักษาตัวแต่ตัวเขาเนี่ยแม้กระทั่งมีความยากจนมีลูกหลานแต่เขามีลูกหลานที่บริจาคงงไหมตัวเขาเนี่ยยากจนแต่เขามีลูกมีหลานที่บริจาคสมัยก่อนอาจจะยากจนพอวันหนึ่งมีครอบครัวขึ้นมาลูกที่มีครอบครัวจากทรัพย์ของแม่จากได้มรดกของแม่เขากลายเป็นคนที่บริจาคนั่นหมายความว่าตอนที่เขายากจนแม้จะไม่มีโอกาสบริจาคแต่เขาได้สั่งสอนลูกของเขาให้เป็นคนที่รักอัลลอฮ์พอวันที่เขาจากไปแล้วเขาไม่ได้บริจาคเลยนะแต่ลูกของเขาที่ได้ทรัพย์ของเขาไปตั้งตัวแล้วก็มีตังเนี่ยบริจาคชาวนรกมี5ประเภท1คนที่อ่อนแอและก็ไม่ทำความดีใดๆเลยพอให้ละหมาดไม่เอาว่าปวดหลังถือสวดกูหิวเป็นโรคกระเพาะอ่อนแอก็จริงนะแต่ก็ไม่ทำความดีเลยไม่ได้อันที่2พวกที่อยู่ในหมู่พวกท่านแต่เกิดความสงสัยตลอดในเรื่องศาสนาถามแบบจะให้จนมุมอ่ะคือไม่มีอะไรอยากกินสักเรื่องนึงไม่มันใจนั่นไม่มันจะจริงอะไรอย่างเงี้ยนะถามเยอะถามไม่ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ถามเพื่อต้องการความรู้นะถามกวนพวกนี้จะจ้องข้อ3จะจ้องที่จะหักหลังพวกท่านอยู่เสมอคนที่คอยที่จะหักหลังคนอยู่เสมอคบไม่ได้พวกนี้อันนี้อยู่ชาวนรก4คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงท่านอันแรกหันหลังอันนี้โกดคดโกง5คนที่เหนียวโกหกและทำชั่วอยู่เสมอนี่ในหะดีษบันทึกอิหม่ามอะห์มัดนะครับอ่ะจบตรงนี้เดี๋ยวแปลจบได้ยังไงเอาต่อนะอีกนิดนึงทั้งนี้ต่อนะทั้งนี้เนื่องจากที่พระเจ้าจะกล่าวว่ามิได้มีผู้แจ้งข่าวดีลานาซีรินและผู้ที่แจ้งข่าวร้ายคนใดมายังเราแท้จริงฟากอดจะอากุมแท้จริงอะไรอัลลอฮ์ได้ส่งผู้ที่มาแจ้งข่าวดีและข่าวร้ายแล้วใครอ่ะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาอ้างได้ไหมว่าไม่มีนบีไม่ได้วัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรและอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอ่ะต่อนะอายะที่20 21 22 23 24 25อ่านยาวเลยนะ26ไหวมั้ยอ่า26อายะเลยนะ20ถึง26 6อายะเพราะอันนี้จะอยู่ในหมวดเดียวกันได้ฉันได้อธิบายทีเดียวอ่านอายะละ2รอบนะอะไรกุ้มอะไรกุ้มนะกี่นะอะไรกุ้มนะ20นะฮะวะอิซกอละมูซานะวะอิซกอละมูซาลิกอมิฮิยากอมิซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
อิซจะอะลาฟีกุมอัมบิยาวะจะอะลากุมมูลูกาبياء وجعلكم ملوكا إرامنا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاوآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمينوآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمينيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم พี่น้องดูนะมันจะมีสระที่โดดถ้าใครเนี่ยตาไม่เร็วมันก็จะไม่เห็นตัวข้างหน้าเช่นยาเกามิดเห็นไหมเข้าไปที่ตัวดานแล้วจริงๆยาเกามอุดคูลูจริงๆต้องถ้าแยกนะยาเกาอุดคูลุลอัรแต่เราอ่านเชื่อมไปเลยก็คือยาเกามิดคูลุลอัรดอลมุกอดดาสตัลลาตีเห็นไหมอีกรอบหนึ่งยากูมิดคูลุลอาร์ดัลมุกัดดาสตัลลาตีกะตะบัลลอฮุลากุมولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرينกีมีมตายพบฟ้าอ่านเลยแหมอาดาบาริกุมอ่านไปเลยนะไม่หน่วงไม่หน่วงจ้าลืมไม่เป็นไรลืมได้นะไอรอบหนึ่งนะวะลาตัรตัดดูอะลาอัดบาริกุมฟะตะกอลิบูคอซิรินวะลาตัรตัดดูอะลาอัดบาริกุมฟะตะกอลิบูคอซิรินกอลูยามูซาอินนะฟ
فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين อีกรอบหนึ่งนะจับบารีนอ่านหยุดไปเลยกอลูยามูซาอินนาฟีฮากอมะจับบารีนوَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِيَخْرُجُوا مِنْهاรูจูมินฮาฟะอินนาดาคิลูนฟะอินรูจูมินฮาฟะอินนาดาคิลูนฟะอินฟะอีนะอ่านไปที่ตัวยาเลยนะفَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَตรงไหนดีดีนะยักยักยาคอฟูนะอันอามัลลอฮูอะลัยอันอามัลลอก็ได้แล้วก็อันอามัลลอฮูอะลัยต่อนะได้กอลารจูลานีมินัลลซีนยาคอฟูนะอันอามัลลอฮ قال رجلان من الذين يخافون أنعم اللهเนี่ยเริ่มต้นอัลลาซีนะอัลลาซีนยะคอฟูนะอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมะดะคูลูอะลัยฮิมุลบาบดีมากครับแบบนะมีก้อนกอล่าด้วยนะเสียงสะท้อนอีกรอบหนึ่งอัลลาซีนยะคอฟูนะอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมะดะคูลูอะลัยฮิมุลบาบดีมากครับ
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين หน่วงเสียงหมดเลยกูรูก็ยาวอินก็ยาอินสามนะเองกุนตุ้มนี่สวงสามตัวหน่วงอีกรอบหนึ่งนะวะอัลลอฮิฟะตะวะกะลูอินกุนตุมมุมินีนอัลฮัมดุลิลลาห์นะกอลูยามูซาอินนาลันนะดะคูลาฮากอลูยามูซาอินนาลันนะดะคูลาฮาอินกูละฮาอบะดัมมาดามูฟีฮาفَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاอีกรอบหนึ่งนะฟัซฮาบตัวซานฟัซฮาบใจเย็นๆนะค่อยๆอ่านฟัซฮาบอันตาวะร็อบบุกาฟะกอติลาอินนาฮาฮูนากออีดูนดูทีละคำเลยนะครับอีกรอบหนึ่งฟัซฮาบفَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ตรงนี้นะว่าอาคีอยู่ตรงนี้เลยนะครับอีกรอบหนึ่งกอลารับบีอินนีลาอัมลิกูอิลลานัฟซีวะอาคีก
ดีมากครับฟาฟรุกบัยนานาวะบัยนัลกอมิลฟาซิกีนฟาฟอ่านเข้าไปเลยนะฟาฟฟาสองตัวนะฟาฟแล้วก็รูเกาะรูเกาะฟาฟรูเกาะใบนานาวะใบนั่นเกามิลฟาซีกีนอีกรอบหนึ่งฟาฟรูเกาะใบนานาวะใบนั่นเกามิลฟาซีกีนกอลาฟาอินนะฮามุฮัรรอมะตุนอะลัยฮิมกอลาฟาอินนะฮามุฮัรรอมะตุนอะลัยฮิมอัรบะอีนะซะนะตัยยะตีฮูนะฟิลอัรฎفلا تأس على القوم الفاسقين فلا تأس على القوم الفاسقين อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ6อายะห์เกี่ยวกับนบีอะไรนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถ้านบีมูซานี่พวกไหนพวกยะฮูดีพวกยะฮูดนะวะอิซกอลามูซาลิกอมิฮีจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของพวกเขาว่ายากอมิซกูรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมกล่าวว่าไงบอกว่าโอ้กลุ่มชนของฉันประชาชาติของฉันกลุ่มชนของฉันเนี่ยพึงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีแด่พวกเจ้าเถิดเรื่องอะไรครับถ้าเราเรียบเรียงประวัติเขาเรียกว่าลำดับความเป็นมาไม่ได้เนี่ยเราก็จะงงอันนี้ก็คือหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือพวกบานีอิสรออีลจากการถูกกดขี่ข่มเหงใช้เป็นทาสของฟิรอูนพูดง่ายๆว่าฟิรอูนตอนนี้จมน้ำตายไปแล้วตอนนี้ก็อพยพมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหน้าประตูของเมืองอะไรอัลกุดส์ก็คือเนี่ยกำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยเยรูซาเล็มอัลกุดส์มีสองชื่อนะคือไบตุนมักดิสหรือจะเรียกอีกอันหนึ่งในกุรอานเรียกว่าอะไรมุกอดดัสมุกอดดัสไบตุนมุกอดดัสนี่ตามชื่อในกุรอานนครอันบริสุทธิ์นะเมืองอันบริสุทธิ์ซึ่งเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองสำคัญในอะไรในประวัติศาสตร์อิสลามเราเพราะเป็นที่ตั้งของมัสยิดอักซอเนี่ยอัลเลาะห์เล่าให้ฟังนะจ้ะเชิญจ้ะเชิญจ้ะอาจจะมีธุระใช่มั้ยจ้ะเชิญจ้ะเอาข้าวเหนียวมั้ยจ้ะมีอะไรของกินข้าวเหนียวเปล่าว่ารอด้วยข้าวเหนียวง่วงไงจะได้ง่วงอ้าวดูความหมายนะจงรำลึกถึงมูซาที่กล่าวโอ้กลุ่มชนให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือและก็เห็นเขาเรียกอะไรปฏิหารเยอะแยะเลยใช่ไหมทะเลแยกอัลลอฮ์ให้ข้ามมาเสร็จปั๊บแล้วก็ทำลายกองทัพของฟิรอูนจริงๆเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้น้ำมันปิดไอ้นี่ก็ตามมาอย่างนั้นแหละแต่นี่พอน้ำมันปิดจบเท่านั้นไอ้พวกนี้ก็จมน้ำหมดเลยตามมาไหมไม่ตามมาแล้วพอฟิรอูนตายแล้วแล้วก็มาอยู่ในอะไรนะในทุ่งทะเลทรายแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้มีนกคุ้มมีน้ำตาลฟ้ามาให้กินอีกอัลลอฮ์สบายนะให้นึกถึงแล้วไงต่อ
อิซจาลาฟีกุมอัมบียาวะจาลากุมมูลูกาและอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ให้กลุ่มชนอื่นเลยนะยกเว้นกลุ่มชนของบันิสรออีนให้อะไรให้พวกเขาเนี่ยมีนบีขึ้นมาเรื่อยๆเลยเป็นตระกูลนบีนบีสืบทอดกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ในบันิสรออีนทั้งนั้นเลยตรงนี้เป็นการบอกว่ากลุ่มชนอื่นเช่นกลุ่มชนที่อยู่ในกรีกไม่มีนบีไม่มีนบีมีเฉพาะกลุ่มนี้แหละที่อัลลอฮ์ให้มีนบีต่อแล้วก็ให้มีกษัตริย์ตรงเนี้ยคำว่ากษัตริย์ตรงเนี้ยอิบนุรอซากได้อธิบายบอกว่าอิบนุอับบาสบอกว่ามีคนรับใช้มีสตรีแล้วก็มีบ้านเขากำลังมองแบบนี้นะว่ากษัตริย์เนี่ยในมุมของตำแหน่งกับลักษณะถ้าเป็นกษัตริย์ก็ต้องมีการมอบตำแหน่งถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนราชาเราจะมีคำนึงไอ้เนี่ยมันใช้ชีวิตเหมือนราชาเลยเหมือนกษัตริย์เลยเพราะอะไรล่ะเพราะมีคนรับใช้ไม่ต้องซักเสื้อไม่ต้องอะไรมีคนทำให้หมดขนาดกินข้าวยังมีคนป้อนอันนี้แนะนำนะถ้าป้อนถ้าคนอื่นป้อนแสดงว่าไม่มีแรงนะเป็นโปลิโอใช่ไหมมีสตรีเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเขาต้องมีอะไรนะมีนางสนมเราเนี่ยมีภรรยาและถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละแสดงว่าแหมมีความสุขเพิ่มอาจจะแล้วอาจจะมีความทุกข์ก็ได้นะแล้วแต่อันนี้เผื่อไว้ทีหนึ่งแล้วก็มีอะไรมีบ้านให้อยู่ไม่ต้องเป็นวางหรอกไม่ต้องใหญ่หรอกเวลาฉันผ่านไปเจอบ้านหลังใหญ่ผมฉันถามใครทำความสะอาดวะนึกเนี่ยขนาดหลังเราเนี่ยสองชั้นยังฝุ่นไม่ไหวจะเกาะเลยแล้วหลังใหญ่ๆนี่ใครทำความสะอาดมีให้เป็นภาระสุดท้ายก็ต้องไปจ้างคนมาทำความสะอาดบางคนปลูกสวนซะใหญ่เลยใครตัดต้นไม้วะ บางเรื่องเนี่ยพี่น้องเราหาเรื่องนะเราหาเรื่องให้มันมีเรื่องให้มันมีธุระนะครับนั้นเดี๋ยวนี้เขาจึงแบบไม่ได้เน้นอะไรนะใหญ่โตแล้วแต่เน้นใช้ประโยชน์จริงๆต้องเน้นใช้ประโยชน์นะฉันเคยบอกว่าใครที่ปลูกบ้านแล้วมีห้องมากกว่า2ห้องที่เป็นห้องว่างอีกห้องนึงจะกลายเป็นห้องที่มีชัยฏอนมาอยู่ทำไงดีเนี่ยไม่ดีเลยนะถ้าทำห้องให้มีคนอยู่ทั้งหมดถ้าจะว่างให้มีว่างห้องเดียวและห้องที่ว่างเนียดไว้สำหรับอะไรสำหรับแขกที่มาเยือนอ๋อสบายเลยนอนกลางบ้านนั่นแหละเป็นห้องแล้วเพื่อนฉันมีห้องฉันบอกว่าไหนห้องแกวะมันเอาตู้มากั้นเป็นห้องมอนอนพับขาลอดใต้ตู้มาเฮ้ยห้องแกมันเป็นยังไงว่าขาลอดมาข้างนอกคำว่าห้องก็หมายถึงเป็นที่พื้นที่ส่วนตัวครับจะกั้นมิดชิดเลยก็แล้วแต่นะคราวนี้เวลาทำบ้านเนี่ยเราต้องดูด้วยใครอยู่บ้างสมมติฉันนึกบอกเนี่ยถ้าเกิดสามีภรรยาแต่งงานแล้วทำสี่ห้องเนี่ยโอ้โหน่ากลัวไม่รู้มีแผนไหนเปล่า เอาแค่สองห้องพอห้องเราแล้วห้องลูกนะแล้วก็ทีเหลือค่อยๆกันเพิ่มใช่ไหมถ้าทำหลายห้องปั๊บอีห้องนึงที่เกินมาจากห้องที่ว่างกลายเป็นชัยฏอนมาอยู่แล้วจริงๆด้วยนะไอห้องนั้นเนี่ยจะรู้สึกมันอับๆยังไงกันไม่รู้ถ้ายิ่งไม่เข้าไปทำความสะอาดนะน่ากลัวนะคุยเรื่องอะไรเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยอ้าวคำว่ากษัตริย์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องเป็นตำแหน่งกษัตริย์แค่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยก็เหมือนกษัตริย์แต่ถามว่าในบันิสรออีมีกษัตริย์ไหมก็มีแต่งตั้งเหมือนกันอ้าวต่อมาเราบอกต่อว่าอาตากุมมาลัมยุติอาฮาดัมมินัลอาลามีนและได้ทรงและได้ประทานแก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่ไม่ได้ประทานแก่ผู้ใดในหมู่พวในประชาชาติทั้งหลายคือเรื่องอะไรตรงนี้หมายถึงอะไรนะตรงนี้หมายถึงประชาชาติในสมัยนั้นเนี่ยในระยะนั้นเนี่ยที่จริงพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดเลยบันิสรออีเนี่ยอัลลอฮ์ยกสถานะประเสริฐที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นกรีกโบราณอียิปต์โบราณเนี่ยก็สู้กับบันิสรออีไม่ได้อัลลอฮ์ยกเกียรตินะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะ
ปัจจุบันนี้คืออุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราแต่เขาลืมไปเขานึกว่ายังอยู่เหมือนเดิมจริงๆแล้วไม่มีเกียรติอะไรแล้วพวกยะฮูดเนี่ยหมดแล้วพร้อมปฏิเสธมูฮัมมัดท่านนบีมูฮัมมัดของเราเอาต่อมายากอมิดคูลุลอัรมุกอดดะซะโอ้กลุ่มชนของฉันจงเข้าไปในแผ่นดินอันบริสุทธิ์ก็คือเยรูซาเล็มที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าเถิดนี่ไงพี่น้องอายะนี้แหละทำให้พวกนี้ในยุโรปหวนคืนมาตอนนั้นเองเนี่ยพวกยิวเนี่ยอยู่ในยุโรปเร่ร่อนนะอยู่ในเยอรมันถูกไล่ฆ่าโอ้โหกาแซกาสารชาญเซนแต่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะรักษาเอกลักษณ์ของเขาหมดเลยศาสนาเขาจะไม่ไปเข้าร่วมกับใครเลยเขาต้องเข้าวันเสาร์เขาต้องเข้าโบสถ์เหมือนเรานะวันศุกร์เราก็ต้องเข้ามัสยิดเราและเขาไม่ทิ้งภาษาฮิบรูเขาจะไปอยู่ประเทศไหนเขาต้องพูดภาษาฮิบรูไปอยู่ในเยอรมันไปอยู่ในฝรั่งเศสไปอยู่ในอังกฤษไปอยู่ในอเมริกาพูดภาษาฮิบรูและหลังจากนั้นก็มีการเสนอขึ้นว่าพวกเราน่าจะมีประเทศอะอยู่ทางไหนดีแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นต้นตอของยิวไซออนิสเลยบอกว่าอ้าวทำไมเราไม่กลับไปดูในคัมภีร์ของเราล่ะก็อัลลอฮ์บอกไว้ไม่ใช่เหรอให้เรากลับไปอยู่ในแผ่นดินที่พระองค์กำหนดเอาไว้นี่ไงมันย้อนกลับไปสมัยนบีมูซาโอ้โหนี่มันเอาเกาไก่และตอนนั้นพอมันพอเข้ามาก็มีคนปาเลสไตน์อยู่เนี่ยมันก็เลยมายึดมันอ้างนี่แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เข้าตอนนั้นไม่เข้าเนี่ยตอนนบีมูซาเนี่ยไม่เข้าเอาเล่าต่อนะบอกต่อให้เข้าไปแทนแผ่นดินบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แก่พวกเจ้าอันนี้พูดถึงตอนไหนเนี่ยไม่ใช่พูดถึงตอนนี้พูดถึงตอนสมัยนบีมูซานุ่นกาตาบัลลอฮุละกุมเลยเอาตรงนี้แหละมาเป็นแนวทางของไซออนิสนะครับในการยึดปาเลสไตน์วะลาตัดดูอะลาอัดบาริกุมปรากฏว่าพอนบีมูซาบอกแบบนี้เสร็จปั๊บพวกนี้หันหลังเลยแล้วก็และจงอย่าอ๋อนบีบอกจงอย่าหันหลังกับของอย่าหันหลังกลับนะครับเพราะมันจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นคนขาดทุนกอลูยามูซานบีมูซาก็ได้กล่าวว่าพวกเขาได้กล่าวกับนบีมูซาว่าพวกกลุ่มยะฮูดกล่าวกับนบีมูซาว่าไงอินนาฟีฮาเกอมันจับบารีนในเมืองเยรูซาเล็มในตอนนั้นเนี่ยมันมีพวกที่เหี้ยมโหดอยู่มีกองทัพมีพวกที่เหี้ยมโหดอยู่ถ้าเราเข้าไปมันก็ฆ่าเราสิฟาอินนาลันนะดะคูลานะลาฮาฮัตตายะครูจูมินฮาเราจะไม่เข้าไปในแผ่นดินอันนั้นเป็นอันขาดจนกว่าพวกเขาจะออกไปแล้วถามจะออกไหมไม่ออกเราใครจะออกล่ะบ้านเขาจะออกไหมล่ะแต่ตอนนั้นน่ะอัลลอฮ์สั่งให้ไปทำสู้กับพวกนี้แล้วเราจะให้ชัยชนะไงเพราะช่วงนั้นเป็นพวกคนที่เป็นคนโฉดเป็นคนที่อะไรเขาเรียกไม่ดีอ่ะในเมืองนั้นแต่พวกนี้กลัวไม่กลัวเขาเรียกไม่กล้าอัลลอฮ์บอกต่อว่าแล้วถ้าพวกเขาออกไปแล้วพวกเราก็จะเข้าไปนะตั้งเงื่อนไขแบบนี้กอลารอจูลานมีชายอยู่สองคนอันนี้มีชื่อด้วยนะชื่อยูชะกับกาลิบเป็นคนดีในหมู่คนบันิสรออินชื่ออะไรยูชะกับกาลิบก็กล่าวปลุกใจคนที่กำลังงงๆอยู่เนี่ยบอกว่าไงมีนั่นแลดีนะยาคอฟูนะอันอามัลลอฮุอะลัยฮิมะดะคูลุลคูลูอะลัยฮิฮิมุลบาบมีชายสองคนในหมู่คนที่ยำเกรงที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแก่พวกเขาทั้งสองได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าไปประตูนั้นและเผชิญหน้ากับพวกเขาเถิดครั้งเมื่อพวกเจ้าเข้าประตูนั้นแล้วแน่นอนเจ้าจะเป็นผู้ชนะก็คือให้ต่อสู้ฟาซฮับอันตะวะรับบุกะไม่ใช่ผิดวรรคดะคอลูอุดะโคลูอะลัยฮิมุลบาบะฟะอีซาดะคอลตูมูฮูฟะอินนะกุมกอลิบูนเมื่อเข้าไปแล้วพวกเจ้าก็จะได้รับชัยชนะนะวะอัลลอฮิฟะตะวักกะลูอิงกุนตุมมุมินีนและแด่อัลลอฮ์พวกเราจงมอบหมายกับพระองค์
มอบหมายทำให้สุดความสามารถเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยเหลือเองหากพระเจ้าเป็นผู้ศรัทธาคนที่พูดที่ชื่ออะไรชื่อยูชะกับกาลิบนะก็เป็นคนดีเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มก็คอยเตือนแต่มีผลไหมไม่มีผลกอลูยามูซาเอาอีกแล้วกล่าวอีกแล้วโอ้มูซาเอ๋ยอินนาลันนะดะคูลาฮาอับดันฉันจะไม่มีวันเข้าเป็นอันขาดเลยต่อมาดามูฟีฮาตราบใดที่พวกนั้นยังอยู่พูดง่ายๆว่าไม่ยอมที่จะไปสู้นะถ้าพวกเขาอยู่ฟาซฮาบะท่านจงไปเถอะวะร็อบบุกะไปกับพระเจ้าของท่านไปทิ้งนบีมูซาเลยบอกให้นบีมูซานะไปกับพระเจ้าไปสู้เองร็อบบุกะกอจิลาอินนาฮาฮูนากออีดูนพวกเราจะนั่งดูตรงนี้นั่นแหละดูความต้องเรียกว่าระยำนะต้องเรียกแบบท่านพอแบบนี้มันบอกว่าไงนบีมูซาไปกับพระเจ้าเลยไปสู้ป่ะฉันจะนั่งดูพี่น้องครับประโยคเนี้ยต้องย้อนกลับไปตอนไหนตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสู้กับพวกมุชริกีนตอนสงครามบะดัรคนหนึ่งที่ซาอัดบินมูอาซซาอัดบินมูอาซคนเนี้ยเสียชีวิตแล้วบัลลังก์ของอัลเลาะห์สะเทือนคนเนี้ยเป็นคนที่วันที่เสียชีวิตชะฮีดของเขาเนี่ยบัลลังก์ของอัลเลาะห์สะเทือนความยิ่งใหญ่ของคนเนี้ยนะเป็นคนที่เป็นอันซอรคือนบีเนี่ยจริงๆนะถ้าเราเล่าความของการบาดัดเนี่ยนบียกครับไปเนี่ยเพื่อจะไปยึดกองคาราวานของบูซุบยานแต่ไม่มีทหารไม่ค่อยเยอะหรอกมีแต่ทรัพย์สินเยอะก็เลยใช้คนไม่เยอะแต่พวกมักกายกกองทัพออกมาเป็นพันแล้วเอาอูฐมาเอานักรบมาเอาเสื้อเกาะมากลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องเล็กละกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากองทัพของนบีมุฮัมมัดมีแค่300เองไอ้นู่นมีเป็นพันเสร็จแล้วเขาก็ถามว่านบีถามกับว่าจะเอายังไงกันดีประชุมกันเราจะกลับเมืองจะสู้หรือไงช่วยแนะนำหน่อยนบีถามมุชาวะรอคนที่เป็นมุฮาจิรินแนวหน้าอบูบักพูดคนแรกเลยอย่าท่านนบีสั่งยังไงฉันทำตามอุมัรบอกฉันรอพร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายกับท่านนบีชีวิตของฉันสละได้นบีบอกพอแล้วคนที่เป็นมุฮาจิรินเนี่ยมันซื้อใจกันมานานแล้วพ่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนบีมาตั้งแต่13ปีที่แล้วใช่ไหมเจอมาทุกอย่างและทุกรูปแบบแล้วฉันอยากจะฟังจากชาวอันซอรหน่อยท่านอยู่กันปกติสบายกันเนี่ยแล้วอยู่ดีวันหนึ่งนบีมาโดนรบเลยถูกรุกรานเลยพวกท่านจะว่าไงไม่มีใครพูดจนกระทั่งซาดยกมือแล้วก็พูดฉันขอพูดได้ไหมท่านรอซูลโอ้ท่านรอซูลเสมือนว่าท่านอยากจะฟังพวกเราขอเป็นตัวแทนของชาวอันซอรขอสาบานต่อผู้ที่ส่งท่านมาด้วยสัจธรรมหากท่านนำเราไปยังทะเลและท่านก็ลงไปในทะเลเราจะลงไปกับท่านลงไปเลยไม่รู้ว่ามันจะมีชูชีพมันจะลึกขนาดไหนฉันโดดบางรายงานบอกถ้าท่านพาเราลงเหวเราจะโดดไปพร้อมกับท่านเลยนะวันพรุ่งนี้เราไม่เคยหวั่นที่จะต้องเผชิญกับศัตรูเลยพวกเราจะอดทนกับสงครามที่มันเกิดขึ้นเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ท่านได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่เคียงข้างท่านปกป้องท่านซาดบินมูอาซเป็นคนตั้งกองบัญชาการและให้ท่านนบีเนี่ยอยู่ในค่ายบัญชาการและอารักขานบีตลอดทำไมผมต้องยกประโยคนี้เพราะมีบางคนที่กล่าวต่อว่าท่านอานัสบอกว่ามีซอฮาบะบางคนกล่าวบอกว่าฉันจะไม่เหมือนกับพวกยะฮูดที่พวกมันทิ้งนบีมูซาให้เข้าไปสู้แต่พวกเราเนี่ยจะต่อสู้พร้อมกับท่านนบีตายไปพร้อมกันถ้าจะตายก็ตายไปพร้อมกันจึงเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวมาถึงนบีมูฮัมมัดด้วยว่าท่านนบีมูฮัมมัดมีกลุ่มชนมีประชาชาติที่ดีที่สุดนะพอหลังจากเจอแบบนี้พี่น้องรู้ไหมนบีมูซาขอดออเลยแตกหักไก่พวกนี้แล้วก็เลยขอดูอาให้เป็นปฏิปักษ์คือขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับยิวยะฮูดที่อะไรที่หันหลังให้กับนบีมูซาให้กับอัลลอฮ์นั่นแหละคือช่วยมาขนาดนี้พี่น้องคิดดูสิมาทุกอย่างพอจะสั่งให้สู้
มันทิ้งเลยจึงเป็นเหตุนะทำให้ตรงนี้ที่บอกว่ากอละร็อบบีอินนีลาอัมลิกุอิลลาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยเว้นแต่ตัวฉันแปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยบังคับตัวเองได้ถูกป่ะเราบังคับตัวเองได้นะเราจะทำอะไรเราบังคับได้แต่คนอื่นเราบังคับได้ไหมไม่ได้ฉันไม่มีอำนาจจะบังคับพวกเขาให้มาสู้เลยยาอัลลอฮ์ยาโทษฉันนะแต่ตัวฉันเนี่ยฉันสู้อยู่แล้วแต่พวกนี้มันไม่สู้ฉันยังไม่มีอำนาจอิลลีนับอิลลานับซีเว้นแต่ตัวฉันวะอาคีใครอ่ะพี่ของฉันน้องของฉันน้องนบีมูซาหรือพี่คือนบีอะไรนบีฮารูนเขาเป็นพี่น้องกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะว่ามีบางรายงานบอกว่านบีมูซาเนี่ยเวลาท่านพูดเนี่ยท่านจะพูดไม่ชัดเพราะเหตุตั้งแต่สมัยฟิโรนตอนที่มันตอนฟิโรนสงสัยว่าเป็นนบีหรือเปล่าก็เลยเอาถ่านหินมาถ่านไฟแล้วก็อีกอันนึงเป็นอีกอย่างนึงผมจำไม่ได้เพราะโดยเด็กปกติเนี่ยมันจะต้องคว้าไฟแต่นบีมูซาก็ไม่คว้าไฟหรอกจะคว้านั่นแหละแต่มาลาอิกะห์ปัดมือปั๊บขับกินไฟเข้าไปพอกินไฟเข้าไปก็ดึงออกมาลิ้นพองหมดแล้วก็เป็นเหตุทำให้นบีมูซาเวลาพูดเนี่ยจะไม่ค่อยฟะซอฮะไม่ชัดดังนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งนบีฮารูนมาคอยที่จะเป็นคนพูดด้วยมาเป็นผู้ช่วยด้วยและเป็นนบีเหมือนกันนะเป็นนบีทั้งคู่เลยอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเร่ร่อนขออีกนิดนึงนะเดี๋ยวจบละวันนี้ยาวนิดนึงเพราะว่าสอนคนเดียวนะฟาร์เนี่ยฟาฟรุกกับใบนานาว่าใบนันเกามิดฟาสิกินแยกกันเลยขอให้อัลลอฮ์แยกฉันจากกลุ่มชนที่อะไรกลุ่มชนที่เป็นคนที่ละเมิดด้วยเถิดฟาซิกคนเลวด้วยเถิดแสดงว่านบีมูซาเนี่ยตัดแล้วไม่เอาแล้วพวกนี้ปรากฏว่าก็ไปเร่ร่อนกอละฟาอินนาฮามุฮาระทำให้แผ่นดินตรงนั้นน่ะเป็นที่ต้องห้ามไปเร่ร่อนอยู่ที่ทุ่งชื่อทุ่งอะไรตีห้าเลยเนี่ยสักอย่างจันอ่านมาแล้วแหละก็ไปเร่ร่อนอยู่ในทุ่งจนเป็นเวลาทั้งหมด40ปีและใน40ปีนั้นน่ะพี่น้องครับใครที่อายุเกินนบีก็นบีให้ก็คืออัลเลาะห์ให้เสียชีวิตหมดเลยคนที่เคยเป็นคนดีนะอัลเลาะห์เก็บไอ้เสียชีวิตหมดอายุ40ปุ๊บตายนบีมูซาก็เสียชีวิตนบีฮารูนก็เสียจนกระทั่งมีอีกรุ่นหนึ่งเข้ามาชื่ออะไรทุ่งตียะชื่อว่าทุ่งตียะนะจนกระทั่งอีกคนหนึ่งชื่อว่านบียูชะบุตรของนูนนี่เป็นนบีนะยูชะบุตรของนูนเนี่ยเป็นคนรุ่นที่สองที่พาคนเหล่านี้ไปพิชิตอีกรอบนึงหลังจากหมดระยะเวลา40ปีแล้วก็พาไปพิชิตแล้วก็ชนะแต่วันนั้นน่ะเป็นวันศุกร์นบียูชะขอดุอากับอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์เคยได้ยินเรื่องนี้มั้ยหนึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากหะดีษนะขอให้ดวงอาทิตย์หยุดตกไม่ให้หยุดเลยหยุดตกเลยเนี่ยค้างอยู่งั้นเวลาอัสรีเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนิดนึงอยู่ในหะดีษนะนบียูชะรบวันนั้นเนี่ยตรงกับวันศุกร์เวลาอัสรีแล้วกำลังรบกันอยู่นะเป็นอิสรออีนรุ่น2เป็นคนเริ่มเป็นคนดีแล้วนะอิสรออีนรุ่น2นี่ดีแล้วเพราะไอ้คนรุ่นนั้นน่ะอัลเลาะห์ให้ตายหมดแล้วเป็นรุ่น2ละและพวกเขาก็มุ่งสู่ไบตุลบักดิสแล้วก็ปิดล้อมเอาไว้และพิชิตได้ในวันศุกร์หลังเวลาอัสรีแต่เมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะตกเขาก็กลัวว่าจะล่วงเข้าสู่วันเสาร์เพราะวันเสาร์นี่มันห้ามไงมีข้อห้ามเยอะจะต้องห้ามทำนู่นทำนี่แล้วต้องเข้าโบสถ์ก็หยุดไว้ก่อนยูชาอินนูนก็กล่าวแก่ดวงอาทิตย์ว่าแท้จริงเจ้าถูกบัญชาใช้และฉันเองก็ถูกบัญชาใช้อัลลอฮ์ใช้ฉันและอัลลอฮ์ก็ใช้เจ้าไอ้ที่เจ้าตกขึ้นเคลื่อนโคจรเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ทั้งนั้นแหละมันไม่มีอำนาจอะไรหรอกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้หยุดดวงอาทิตย์ให้แก่ฉันด้วยเถิดแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงหยุดมันให้ดวงอาทิตย์หยุดเลยไม่ตกจนกระทั่งพิชิตแผ่นดินได้สำเร็จและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงบัญชาให้ยูชะบุตรนูนเนี่ยใช้ให้วงวานอิสราเอลเนี่ยเข้าประตูเมืองไบตุลมักดิสและก้มในสภาพที่ก้มในอ่านมาแล้วในซูเราะห์บะเกาะเราะ
ให้ก้มในสภาพที่คนที่อะไรนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและก็กล่าวว่าฮินตอแปลว่าขอโปรดอภัยโทษลดโทษให้แก่เราโทษเถิดไอ้พวกนี้ทำไงเอาตูดกระทึบแทนที่มันจะเอาก้มหัวมันเอาตูดกระเถิบเข้าแล้วมันก็ถามมันกล่าวว่ามันกล่าวว่าจากฮิตต้อเป็นฮินต้อแปลว่าอะไรแปลว่าเมล็ดข้าวบาเล่ฮิตต้อเป็นฮินต้อแล้วก็เยาะเลาะเยาะอะไรนะเล่นกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์เนี่ยมันเป็นแบบนี้นิสัยพอมันได้เนียมัดที่ยิ่งใหญ่ก็ดื้อกับอัลเลาะห์อีกแล้วนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังนะครับสุดท้ายอายะนี้มุกอดะซะห์นะตรงไหนละจบละอายะสุดท้ายบอกว่าไงพระองค์ได้ตรัสว่าแท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่เขาเป็นเวลา40ปีซึ่งพวกเขาจะเร่ร่อนไปในหนแผ่นไปในแผ่นดินดังนั้นเจ้าจงอย่าเสียใจแก่กลุ่มชนที่ละเมิดเลยปิดท้ายอัลลอฮ์ทรงปลอบใจนบีมูซาว่าอย่าโศกเศร้าไปเลยเพราะคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งเชื่อก็มีดื้อก็มีแต่บางคนเนี่ยขอโทษนะมันดื้อเป็นสันดานนะ จริงไหมล่ะมันดื้อเป็นสันดานพูดแรงไปนิดนึงนะมันดื้อเป็นสันดานมันดีไม่ค่อยดีมันดีได้แป๊บเดียวประเดี๋ยวประดาวดังนั้นเราก็ต้องทำใจแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ฝากไว้กับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเราทำหน้าที่อะไรบอกเตือนคราวนั้นแหละเหมือนกันทุกวันนี้ที่ฉันสอนศาสนาเนี่ยฉันไม่ได้ว่าโอ้โหทุกคนต้องเชื่อฉันนะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ท่านแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเองฉันแค่ทำหน้าที่คนมาบอกมาสอนมาเตือนนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้ถ้าสอนไปแล้วจะมีคนไม่ฟังไหมนะไม่ใช่เพราะเราหน้าที่ทำแค่นี้ทำได้หน้าที่ได้แค่นี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะในครั้งหน้าพี่น้องครับเราจะเข้าสู่เรื่องกอบินกับฮาบินนะอันนี้ก็เลยไฮไลท์ไว้นิดนึงกอบินกับฮาบินถูกกล่าวไว้หลังจากอายะนี้นะแล้วก็เป็นอายะที่พูดถึงการเสียชีวิตแล้วก็จะโยงมาถึงท่านอุสมานบินอัฟฟานเห็นไหมคือเวลาเราอ่านประวัติเนี่ยพี่น้องมันจะโยงมาถึงสมัยนบีด้วยทำไมฮาบินก็รู้เขาจะเอาหินมาทุบหัวทำไมยื่นหัวให้เขาทุบอ่ะแล้วทำไมท่านอุสมานถูกล้อมบ้านเนี่ยแล้วทำไมปล่อยให้คนปีนเข้ามาฟันท่านอุสมานนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับกับเรื่องของกอบินกับฮาบินซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์